สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง YouTube Big Life Flip.com สำหรับ Big Life บอกวันนี้เรามาพบกับมือถือที่หลายคนรอคอยว่าเมื่อไหร่จะรีวิวสักทีนะครับก็คือ Honor 90โดยมือถือตัวนี้ก็เป็นรุ่นกลางยอดนิยมนะครับแล้วก็มีสเปคที่ค่อนข้างโดดเด่นมันโดดเด่นอย่างไรและน่าใช้แค่ไหนเรามารับชมได้เลยครับสำหรับภายในกล่องของ Honor 90นะครับก็จะมีอุปกรณ์มาให้ตั้งแต่ตัวเครื่องนะครับคู่มือเข็มจิ้มถัดสายซิมตัว USB Type-C นะครับแล้วก็อะแดปเตอร์ตัวนี้เป็น Honor 66 วัตต์ตัวนี้เป็นซุปเปอร์ชาร์จนะครับก็คือถ้าใช้ตัวนี้ก็คือจะได้กำลังสูงสุดโดยทันทีนี่ก็คือภายในโดยคร่าวๆของตัว Honor 90ครับสำหรับในเรื่องของดีไซน์ของ Honor 90ก็จะมาพร้อมกับขนาดหน้าจอที่ 6.7 นิ้วนะครับความละเอียดนั้น 2K นะครับอยู่ที่ 1,200 คูณ 2,664 นะครับโดยตัวหน้าจอก็มีข้อสังเกตคือด้านบนนั้นก็จะมีส่วนของกล้องแล้วก็เซ็นเซอร์ตรงข้างบนตรงนี้จะมี earpiece นะครับสำหรับฟังเสียงสนทนาเท่านั้นแล้วก็ในส่วนด้านล่างก็จะเป็นส่วนควบคุมนะครับความสว่างของหน้าจอนั้นก็สามารถที่จะปรับได้ค่อนข้างสูงแล้วก็ยังมีค่าตัวของ PWM หรือว่าค่าการกระพริบของหน้าจอนะครับสูงอยู่ที่ 3,840 เฮิรตซ์ก็ถือว่าเป็นหน้าจอที่มองแล้วสบายตารอบตัวเครื่องมันยังเป็นบอดี้ในลักษณะคล้ายๆกับตัว70นะครับแต่ว่าเครื่องจะหนากว่าเล็กน้อยเพราะแบตเตอรี่ของมันใหญ่ขึ้นด้วยเช่นเดียวกันในฝั่งนี้ไม่มีอะไรฝั่งด้านบนจะมีเป็นไมโครโฟนนะครับลดเสียงรบกวนและลดเสียงได้ค่อนข้างจริงด้วยด้านข้างตรงนี้จะมีปุ่มนะครับเป็น2ปุ่มคือปุ่ม power นะครับพร้อมเป็น Google Assistant แล้วก็เป็นปุ่มสำหรับในการเปิดปิดปรับระดับเสียงอะไรเงี้ยสามารถกดได้นะครับด้านล่างตรงนี้จะเป็นมีUSB Type-C นะครับตรงนี้แล้วก็มีช่องใส่ซิมการ์ดลำโพงของมันตัวนี้มีแค่จุดเดียวเท่านั้นของเครื่องนะครับก็มีคนแซวว่าเฮ้ยทำไมพี่มันเป็นลำโพงเดียวลำโพงเดียวแต่ดังนะครับขอโทษอ่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของซิมการ์ดกันบ้างอ่ะตอนนี้ผมจิ้มมาแล้วนะครับปึ๊บมาดูกันซิมการ์ดเป็นแบบ Dual SIM ตัวนี้ไม่สามารถเพิ่มความจำได้ดังนั้นเนี่ยใครที่จะซื้อเนี่ยคิดได้ดีว่าคุณจะเอา512หรือ256นะครับด้านหลังตรงนี้จะเป็นสีพิกโก้บลูนะครับพิกโก้บลูเป็นสีเหมือนกับใช้คำว่าเป็นนกยูงละกันแล้วก็ในตัวนี้ก็จะมีความสวยงามอย่างมากเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าเนื่องจากในสภาพแสงที่เราถ่ายอยู่ตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นสภาพแสงที่เรียกว่าค่อนข้างเยอะจัดพอสมควรเดี๋ยวเราให้ไปดูแสงธรรมชาติกันดีกว่าครับว่ามันจะเป็นอย่างไรแต่ส่วนประกอบของตัวกล้องนะครับก็จะมีกล้องทั้งหมด3ตัวอยู่ตรงนี้แล้วก็มี LED flash ที่เรียกว่าดวงค่อนข้างใหญ่ใช้ได้มีคำว่า AI Matrix Camera นะครับก็มีเทคโนโลยี AI มาให้ด้วยตัวนี้ไม่รองรับ Wireless Charge นะครับแต่ว่ามาตรฐานกันน้ำผมมาอยู่ที่ IP53 เดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับเรื่องของการแสดงผล YouTube กันว่ามันจะเป็นอย่างไรอย่างที่บอกนะครับว่าลำโพงของตัวนี้นั้นมีแค่จุดเดียวคือจุดที่นิ้วชี้ผมบังอยู่นี้นะครับเนี่ยพอปิดปุ๊บเนี่ยก็จะเบาทันทีดังนั้นเนี่ยใครที่บอกว่าเอ้ยอยากได้ลำโพงคู่จะต้องไปเลือกตัวอื่นนะครับในส่วนของระบบปฏิบัติการนะครับเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดของ Honor ก็คือ Magic UI เวอร์ชั่น7ที่จริงอ่ะเครื่องมีระบบสแกนลายนิ้วมือในหน้าจอเมื่อกี้นี้เราให้คุณดูเกี่ยวกับเรื่องของ Always On Displayตัวนี้นะครับในการใช้งานก็ใช้งานง่ายฝั่งนี้จะเป็นเรื่องของ notification ก็คือปัดฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็จะเป็น control setting นะครับซึ่ง control ตัวนี้
มันมีความแตกต่างจากตัวมือถือ Honor ตัวก่อนๆแต่ว่าในตัวของ Magic 5 Pro ก็จะเป็นรุ่นแรกที่ได้ใช้แล้วก็สามารถปรับแต่งได้ในการใช้งานของมันเราสามารถที่จะใช้งานในแบบของ Multi Window ได้นะครับอย่างนี้แล้วก็ยังสามารถที่จะใช้งานในรูปแบบของการสวายอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีมาให้เช่นเดียวกันเนี่ยเราสามารถที่จะ1จะย่อจะเปิดเต็มจะเป็นแบบนี้หรือเราจะเลือกแอปด้านข้างนี้นะครับแล้วเราก็แปะอย่างนี้เพื่อเป็นมัลติวินโดว์ก็ได้เช่นเดียวกันและระหว่างนั้นถ้าสมมุติว่าเราต้องการจะเพิ่มอีกอันนึงหรือต้องการจะปิดก็สามารถกดแบ็คแบบนี้ได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันที่เรียกว่าค่อนข้างพิเศษสำหรับมือถือออนเนอร์นะครับแล้วก็นี่เราสามารถที่จะลากอันนี้สมมุติลากนี้ปุ๊บแต่ถ้าเราต้องการกดป๊อปอัพเราต้องกด1ครั้งนี่ก็คือฟังก์ชันที่เรียกว่าการทำงานแบบมัลติทาสของตัว Honor 90แล้วก็ Magic UI เวอร์ชันใหม่ด้วยเช่นกันการตั้งค่าโฟลเดอร์ก็สามารถตั้งค่าทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กได้หมดแล้วก็สามารถที่จะมีเครื่องคิดเลขเครื่องอัดเสียงและระบบคนต่างๆมีมาให้แบบครบครันนอกจากนี้ในเรื่องของเซตติ้งก็ยังคงเป็นแบบ Honorในส่วนนี้เราก็จะมีเรื่องของ Honor Connect ที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของ Honor ได้มี More Connect ที่สามารถต่อโปรเจคเตอร์แบบง่ายนะครับแล้วก็เป็น Wireless ด้วยนอกจากนี้ยังมี Link กับ Windows แล้วก็ยังสามารถที่จะสั่งพรินเตอร์ได้ด้วยเช่นเดียวกันและยังไม่หมดครับในเรื่องของหน้าจอก็สามารถที่จะปรับเป็น Dark Mode ได้แล้วก็สามารถที่จะเลือกเป็นแบบ E-book หมายความว่าเราสามารถอ่านเป็นแบบขาวดำได้แล้วก็สามารถกำหนดฟอนต์กำหนดขนาดอะไรต่างกำหนดอุณหภูมิสีสามารถที่จะทำได้หมดนะครับนี่เราสามารถเลือกเป็น normal หรือ vivid ก็ได้เช่นเดียวกันสำหรับสเปคของกล้อง Honor 90นะครับเริ่มต้นจากตัวหลักความละเอียด200ล้านพิกเซลจาก Samsung ISOCELL HP3 นะครับ F1.9 แล้วก็มีระบบ PDAF มาให้นะครับระบบโฟกัสค่อนข้างแม่นยำแล้วก็มีกล้องตัวที่2นะครับเป็น Ultra Wide นะครับความละเอียด12ล้านพิกเซลมีระบบ Auto Focus ตัวที่3นะครับก็คือเลนเดฟนะครับความละเอียด2ล้านพิกเซลรองรับการถ่ายวีดีโอนะครับสูงสุดที่ 4K ครับส่วนกล้องหน้าจะมีความละเอียดสูงสุดอยู่ที่50ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็รองรับการถ่ายวีดีโอ 4K เช่นเดียวกันครับพูดเลยว่าในส่วนของเลนกล้องนั้นอะในความรู้สึกคือค่อนข้างประทับใจกับตัว Honor หลังเช่นตัวโหมดปกติเนี่ยเราสามารถที่จะซูมได้สูงสุดนะครับอยู่ที่10เท่าก็จริงแต่ในเรื่องของความคมชัดในตัวเลนหลักนั้นอะถือว่าค่อนข้างดีแล้วก็ยังสามารถที่จะมีตัวโหมดที่เป็นซูเปอร์มาโครทำงานอัตโนมัติแต่ว่าถ้าเราไม่เปิดมันก็จะกลายเป็นตัวเซ็นเซอร์ตัวหลักก็ถือว่าค่อนข้างเก็บรายละเอียดได้ดีมีโหมดตัวพอร์เทรตนั้นก็สามารถที่จะปรับระยะระหว่าง1กับ2โดยสามารถจะปรับบิวตี้แล้วก็ปรับเรื่องของกระไรหลังที่เป็นแบบเลเวลได้ด้วยโดยสามารถปรับได้สองส่วนที่ F 0.95 แล้วก็จะมีโหมดกลางคืนที่บอกว่าค่อนข้างดีแล้วก็รองรับการถ่ายได้แทบจะทุกระยะแล้วก็โหมด Aperture อันนี้คือจะเป็นแตกต่างจากตัว Portrait คือ Portrait นั้นจะเป็นคนแต่ถ้า Aperture คือจะเป็นวัตถุเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกค่า F ต่างๆได้เช่นเดียวกันแต่เงื่อนไขมันก็คือจะต้องมีการห่างจากวัตถุประมาณช่วงประมาณ2ประมาณ2เมตรนะครับไม่เกินนี้นะครับไม่เกิน2เมตรนะครับถึงจะทำได้ส่วนโหมดอื่นๆที่น่าสนใจก็จะมีวิดีโออีกอันนึงซึ่งเราสามารถที่จะวิดีโอนั้นเราสามารถจะเปิดโซโลคัทซึ่งเราสามารถแตะวัตถุที่เป็นคนหรืออะไรพวกนี้ที่ต้องการให้ติดตามได้แล้วก็นอกจากนี้ในส่วนของการละลายหลังเนี่ยมันก็สามารถทำได้โดยที่ความละเอียดไม่ลดลงแล้วก็ยังสามารถปรับบิวตี้ได้เช่นเดียวกันพร้อมกับฟิลเตอร์ที่เลือกให้เลือกหลากหลายรูปแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือวิดีโอจะใช้ฟิลเตอร์ลักษณะเดียวกันนอกจากนี้ยังมีโหมดเกี่ยวกับเรื่องของการถ่ายแบบนี้ก็คือเป็นหลายกล้องนะครับสามารถที่จะเลือกโหมดได้ตั้งแต่ Picture in Picture นะครับเป็นกล้องหลัง2ตัวละ2ระยะเป็น Front and Rear แล้วก็เป็นแบบกล้องหลังจริงกล้องหน้าเลยแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันแต่ว่าพอเลือกเสร็จปุ๊บเนี่ยเวลาเช่นเราเลือก Front and Rear นะครับมันสามารถที่จะกำหนดได้อีกว่าเราจะเอาแค่ไหนแล้วก็ที่สำคัญยังมีโหมดนี้มาให้ด้วยครับ One Take กับ Scene ก็คือตัวของHonor Storyเราสามารถถ่ายวีล็อกได้แบบเป็นเรื่องราวที่เรียกได้ว่าตามความต้องการมีซีนให้เลือกหลากหลายรูปแบบสำหรับคนคิดไม่ออกนะแล้วก็ยังมีโหมดอื่นๆมากมายไม่ว่าจะเป็นสโลโมชันวิดีโอแบบ HDR ภาพนิ่งแบบ HDR Time Lapse
ซูเปอร์มาโครโซโลคัสอะไรเงี้ยคือมีให้หมดเลยแล้วก็ตัวของไฮเรสนะครับซึ่งไฮเรสเราจะถ่ายในความละเอียด200ล้านพิกเซลนั่นเองโอ้โหแค่ลูกเล่นของกล้องหน้าไอ้กล้องหลังขออภัยกล้องหลังก็ถือว่าเยอะพอสมควรแล้วเดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับกล้องหน้ากันดีกว่าว่ากล้องหน้านั้นจะเป็นอย่างไรแต่พูดเลยครับว่ามันก็ใช้งานได้อยู่ประมาณหนึ่งสำหรับในเรื่องของกล้องหน้านะครับอันนี้ก็สามารถที่จะปรับเรื่องของตัวมุมกว้างได้แล้วก็สามารถออฟตัวของโบเก้ในโหมดของ Portraitแล้วก็ถ้าเป็นโหมดปกติก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็สามารถที่จะถ่ายไลฟ์โฟโต้ได้แล้วก็รวมไปถึงเราสามารถเล่นฟิลเตอร์นะครับแบบนี้ได้เหมือนกับทางกล้องหลังแต่ว่าโหมดจะน้อยกว่าวิดีโอรอบนี้รองรับทั้งตัว 4K แล้วก็ VBeauty นะครับแต่ว่าไม่มีลายหลังมาให้อันนี้ก็ถือว่าปกติแล้วก็จะมีเกี่ยวกับมัลติวิดีโอเดี๋ยวเราค่อยให้ดูในตอนที่เราเล่นเลยดีกว่านะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปส่งไปดูภาพตัวอย่างกันครับตัวอย่างของภาพจาก Honor 90นะครับเราก็ถ่ายให้ดูหลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะกลางวันและก็คืนรวมถึงปกติเราสามารถที่จะซูมภาพนิ่งได้สูงสุดอยู่ที่10เท่าแค่นั้นก็คือเอาง่ายเก็บรายละเอียดค่อนข้างดีนะครับเนี่ยก็ยังเก็บได้ดีอยู่อันนี้คือเปิด AI ช่วยด้วยแล้วก็อันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการซูมในเวลากลางคืนนะครับโหมดนั้นก็จะเป็นโหมดเกี่ยวกับ Night นะครับสังเกตว่าตัวท้องฟ้านั้นจะมีการเก็บที่ดีเทลมากขึ้นแต่ว่าในซูมสุดก็แตกครับแต่ว่าถ้าเป็นในเรื่องของตัวอย่างเกี่ยวกับการแยกออกระหว่าง Night Mode กับปกตินั้นก็อย่างนี้ครับคือตัว Night Mode ตัวท้องฟ้าจะมีความสว่างกว่านั่นเองนอกจากนี้ในเรื่องของเซ็นเซอร์ตัวหลักอย่าง iOS 890ทำให้ในเรื่องของการถ่ายเก็บรายละเอียดต่างๆนั้นถือว่าทำได้ดีแล้วก็ยังสามารถที่จะเน้นในเรื่องของการใส่ลายน้ำที่เป็นการบอกว่าใช้เลนอะไรใช้ค่าโฟกัสเลนต่างได้ถ่ายอาหารก็ถือว่าสวยและโดดเด่นมากอันนี้ร้านหอเจียนะครับของเพื่อนผมเองส่วนการถ่ายภาพอื่นๆก็ยังรองรับในเรื่องของการปรับแอปเปอร์เจอร์หรือว่ารูรับแสงแล้วก็ยังสามารถเลือกฟิลเตอร์ได้หลากหลายอันนี้ก็คือตัวอย่างของฟิลเตอร์โดยซ้ายมือสุดจะเป็นแบบภาพปกติแล้วก็ในเรื่องของตัวโหมดเกี่ยวกับกล้องหน้าก็มีให้ใช้อยู่พอประมาณนะครับก็ไม่ได้แตกต่างอะไรมากส่วนในการถ่ายภาพเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเมื่อกี้นี้ให้คุณดูแบบปกติอันนี้เป็น AI นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือสีสันของผักนั้นนะจะมีความสดมากขึ้นแล้วก็นอกจากนี้ในเรื่องของตัวเครื่องที่เบาทำให้เราสามารถถ่ายแพนโดยเฉพาะเวลาทั้งมีแสงเยอะหรือว่าแสงน้อยแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันก็เรียกได้ว่า Honor 90นั้นก็ยังคงรักษาจุดเด่นของตัวเองได้อย่างดีและในเรื่องของโหมดการถ่ายวิดีโออื่นๆก็จะมี Time Slap มาให้นะครับแต่ Time Slap นั้นไม่สามารถปรับออโตเมติกได้มันจะต้องให้กล้องนั้นน่ะปรับของมันเองแล้วก็ยังมีโหมด Slow Motion ที่สามารถช้าได้สุดอยู่ที่480เท่านั้นแต่ก็ถือว่าช้าแล้วครับตั้งแต่ระยะ 0.7 นะครับไปถึงระยะ 10ตัวนี้ไม่มีท็อกเกิลนะครับเราจะต้องมีการเลื่อนมือเองอาจจะมีการกระตุกบ้างนะครับแต่สามารถซูมได้สุดๆเพียงแค่6เท่าเท่านั้นสำหรับวิดีโอสำหรับวิดีโอนะครับวันนี้ทดลองในการถ่ายกลางคืนนะครับเราขออนุญาตปิด noise นะครับผลที่ได้นะครับก็คือระยะ 0.7 นี่คือระยะ1 2นะครับเราก็สามารถซูมได้สุดๆอยู่ที่6นะครับมันก็จะได้ระยะประมาณนี้นะครับก็เรียกว่าไม่ได้แตกต่างจากภาพนิ่งครับนอกจากนี้ในส่วนของวิดีโอที่เป็นกล้องหลังนะครับมันก็สามารถที่จะถ่ายแบบละลายหลังได้ในคุณที่เห็นในลักษณะแบบนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะให้คุณดูในสภาพแสงน้อยด้วยว่ามันจะเป็นอย่างไรสำหรับอันนี้นะครับก็คือการถ่ายแบบละลายหลังนะครับโดยจะมีเอกสีเฉพาะทางกล้องหลังเท่านั้นสีที่คุณเห็นนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองครับก็จะมีการละลายหลังเกิดขึ้นอันนี้เป็นระยะที่หนึ่งครับส่วนอันนี้ก็คือเป็นการถ่ายผมว่าสลับกล้องไปมานะครับหรือว่าเป็นแบบมัลติแคมเมรานะครับโดยสามารถที่จะซูมนะครับแบบนี้ได้นะครับสามารถซูมได้แบบนี้ได้สุดๆ6เท่าเหมือนกันนะครับทีนี้จะแสดงความพิเศษให้ดูนะครับก็คือมันสามารถที่จะสลับไม่ว่าจะเป็นกล้องหลังนะครับหรือว่ากล้องหน้าอย่างเดียวนะครับมีกล้องหลังอย่างเดียวนะครับต่อมาก็จะเป็นเมื่อกี้นะครับโหมดกล้องคู่นะครับแล้วก็จะเป็นกรอบเล็กได้นะครับก็เรียกได้ว่าสามารถปรับมีขนาดได้หลากหลายรูปแบบด้วยกันแล้วก็ยังมีฟีเจอร์ที่สามารถดีเทคคนนะครับแบบนี้นะครับสามารถที่จะเลือกได้อยู่นะครับเป็นกรอบเล็กนี้แล้วก็เนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนมุมได้นะครับ
อยู่ในกรอบแบบนี้นั่นเองแล้วเวลาคนที่ขยับแบบนะครับมันก็สามารถที่จะขยับได้นะครับในส่วนของวิดีโอที่เป็นกล้องหน้านะครับมันก็จะมีความกว้างมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ในเรื่องของการซูมสามารถซูมได้แล้วก็สามารถที่จะตัดเสียงรบกวนได้นะครับโดยเราสามารถกดปุ่มจากด้านบนตรงนี้เสียงก็จะเงียบยิ่งขึ้นนั่นเองครับส่วนนี้นะครับก็คือการถ่ายในที่แสงน้อยนะครับด้วย Honor 90นะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าฟีเจอร์การละลายหลังนั้นจะเกิดขึ้นกับทางด้านกล้องหลังเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยระยะที่ปรับได้คือระยะ1นี้ไม่ได้ช่วยกับให้ละลายหลังนะครับแต่ว่ามันก็ทำให้บิวตี้มีความสดสวยมากขึ้นนั่นเองในด้านสเปคนะครับก็จะมาพร้อมกับขุมพลังของ Snapdragon 7 Gen 1 Accelerate Edition แล้วก็ Adreno 644คือการ์ดจอแรมมีมาให้12 GBแล้วก็ความจำต่างกันก็คือ256และ512เครื่องรีวิวเป็น256การเชื่อมต่อรองรับทั้ง 5G Wi-Fi 6 Bluetooth เวอร์ชัน 5.2 GPS AGPS แล้วก็มีพอร์ต USB Type-C สำหรับในการเชื่อมต่อต่างๆแล้วก็ยังมีแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ 5,000 มิลลิแอมป์รองรับกำลังชาร์จไฟสูงสุดอยู่ที่66วัตต์อาวเวอร์ผ่าน Honor Supercharge ซึ่งมีติดมาให้ในกล่องด้วยครับสำหรับในส่วนของประสิทธิภาพเราจะเริ่มจาก Geekbench 6 Geekbench 6นะครับทำได้ที่947สำหรับ Single Core แล้วก็ทำได้ที่2549อันนี้ต้องบอกไปก่อนนะว่าเรากดเป็นโหมดปกติไม่ได้เป็น High Performance แต่อย่างใดนะครับแล้วก็ในส่วนต่อมาก็จะเป็นตัวนี้ AnTuTu จะทำได้อยู่ที่7,2575 อันนี้เป็น performance นะครับก็เรียกได้ว่าพอกด performance ปุ๊บมันเหมือนกับเร่งสารสเตียรอยเลยอ่ะมันแรงขึ้นแต่ถ้าไม่กดก็อยู่ประมาณ 690,000 นะครับก็ต่างกันนิดหน่อยแล้วก็ 3D Mark พอ 3D Mark เป็นแบบไม่กดคะแนนออกมาก็จะอยู่ประมาณนี้ก็เรียกว่าจะกดหรือไม่กดก็ไม่มีความแตกต่างกันมากสำหรับในโปรแกรมวิชมาตัวนี้ครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองเล่นเกมกันสำหรับในเรื่องของการเล่นเกมนะครับก่อนที่เราจะไปเล่นกันในตัวนี้ก็จะมีเกมแมเนเจอร์ซึ่งเราสามารถปรับตั้งค่าได้ตั้งแต่ตัวของบาลานซ์นะครับที่จะทำให้ในการประหยัดไฟนั้นก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็เฟรมเรทลดลงแต่ว่าถ้าเราปรับเป็นเกมมันจะดูว่าเกมนั้นน่ะเราใช้เลเวลไหนได้บ้างแล้วก็สามารถที่จะปรับตั้งค่าต่างๆได้เยอะแล้วก็สามารถกดอัดหน้าจอจากตรงนี้ได้แถมยังสามารถที่จะล็อกความสว่างแล้วก็ยังสามารถที่จะเปิดแอปพลิเคชันบางอย่างได้ด้วยอ่ะเห็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับเรื่องของตัวที่เป็นภาพเลนต่างๆมาด้วยดีกว่านะครับอย่างเช่นในการเล่นเกมเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันครับเอาละครับสำหรับในเรื่องของการเล่นเกมในตัว Asoka Legend นะครับที่เรากำลังเล่นให้คุณดูอยู่นี้ก็ถือว่าเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งสำหรับเกมที่ชอบแข่งคนชอบแข่งรถนะครับจะเล่นกันแต่ว่าทีนี้ในเรื่องของการแสดงผลของเกมนั้นน่ะที่ออกมายังเป็น30เฟรมเรทอยู่อาจจะต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าถ้าจะได้60เนี่ยอาจจะต้องให้ขุมพลังมาอะไรกันดีแต่ว่าขุมพลังตัวนี้อย่าง Snapdragon 7 Gen 1 Accelerate Edition นะครับก็ถือว่าตอบสนองได้ค่อนข้างรวดเร็วแล้วนะฮะสิ่งที่จะต้องบอกและต้องระวังไว้สำหรับมือถือตัวนี้ก็คือเรื่องของตัวลำโพงที่อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวตรงนี้ชี้ด้านขวาอาจจะไปบังเอาง่ายๆเวลาเล่นเช่นเดียวกันโอเคเดี๋ยวเราไปดูเกมต่อไปก็คือเกม Genshin Impact กันครับว่ามันจะเป็นอย่างไรกันการเชื่อมต่อของ Honor 90ก็จะรองรับทั้ง 5G Wi-Fi 6นะครับแล้วก็ Bluetooth เวอร์ชัน 5.2 GPS AGPS ก็อย่างที่ได้บอกไปตั้งแต่ต่อสเปคภาพรวมในเรื่องของการนำทางก็ถือว่าค่อนข้างดีแล้วก็มีความแม่นยำสูงพอสมควรนะครับดังนั้นเนี่ยในเรื่องของการใช้ในการนำทางผมคิดว่ามือถือตัวนี้ก็ใช้ได้อยู่ครับสำหรับในการทดสอบความเร็วนะครับในการเชื่อมต่อก็เราจะทดสอบจากอินเทอร์เน็ตนะครับก็เรียกว่าความเร็วของมันที่เราเชื่อมต่ออยู่นะครับความเร็วสูงสุดอยู่ที่2กิกแต่ว่าเราเตอร์จำกัดอยู่ที่ประมาณ1กิกผลที่ได้ความเร็วออกมาจะอยู่ราวๆประมาณนี้นะครับก็ถือว่าไม่ได้สูง
แต่ว่าก็ถือว่าค่อนข้างดีอยู่สำหรับในเกณฑ์ของอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนะครับนอกจากนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเรื่องของ 5G นะครับมันก็จะเราก็สามารถที่จะดูในเรื่องของการตั้งค่าต่างได้จากตรงนี้หรือว่าเรากดปิดตึ้งพอปิดปุ๊บเราก็จะทดสอบได้เลยความเร็วอินเทอร์เน็ตอันนี้เราทดสอบจากเครือข่าย AIS นะฮะเนี่ยมันจะมีการสวิตช์นิดนึงรอแป๊บนึงนะครับตอนนี้คือเครื่องขึ้นแล้วรอคอนเนคนิดนึงกับเครือข่าย 3BB ปรากฏว่าความเร็วได้ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับก็จะไม่ได้แตกต่างอะไรมากขึ้นอยู่กับพื้นที่นะครับแต่ว่าในเรื่องของ 5G นั้นก็จะถือว่าเป็นบอร์ดแบนด์โมบายดังนั้นเนี่ยในเรื่องของความเร็วก็ถือว่าสูงแล้วก็เรื่องของการปิงแล้วก็การต่อนั้นถือว่าค่อนข้างรวดเร็วอันนี้คือจุดเด่นของเขาครับสำหรับในตัวของแบตเตอรี่นะครับก็เราได้ทดลองใช้งานมาเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเรามาดูฟีเจอร์ของตัวเครื่องก่อนก็จะเริ่มต้นตั้งแต่การปรับโหมดนะครับสามารถปรับ performance mode ได้แล้วก็ปรับให้โหมดประหยัดพลังงานได้แสดงไอคอนแบตเตอรี่นะครับแล้วก็กำหนดเรื่องของการเปิดแอปแล้วก็สามารถดูตั้งค่าอื่นได้เช่นในเรื่องของการชาร์จเวลากลางคืนระบบสมาร์ทชาร์จนะครับทำให้ในเรื่องของการชาร์จนั้นมีประสิทธิภาพแล้วก็ป้องกันแบตเตอรี่เสื่อมแล้วก็ยังเป็นแบตเตอรี่ smart capacity นะครับก็สามารถที่จะกำหนดในเรื่องของการพีคในการชาร์จได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้ในเรื่องของ consumption นะครับเราได้ใช้งานมือถือตัวนี้นะครับก็เรียกว่าใช้มาทั้งหมด4ชั่วโมง20นาทีในการ on screen time ถือว่านานมากนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับเป็นเวลา3ทุ่มพอดีเหลืออยู่21ขออภัยครับเหลืออยู่ 14% นะครับก็ทำให้ในเรื่องของการใช้งานก็ถือว่าถ้าทั้งวันจริงๆก็คือไหวแต่ว่ามันอาจจะต้องมีการพักบ้างนะครับก็เรียกได้ว่ามือถือตัวนี้สามารถใช้งานได้ยาวนานพอสมควรเลยทีเดียวครับสำหรับในส่วนของแบตเตอรี่แล้วก็ในเรื่องของคอนซัมชันจากที่ได้ทดลองมาก็เรียกได้ว่ามีการเล่นเกมเยอะพอสมควรแล้วก็มีการใช้งานกล้องมีการใช้ GPS มีการใช้ตัวของ Google Map แล้วก็มีการทดลองเบสมาร์ทรวมถึงโซเชียลเน็ตเวิร์กนิดๆหน่อยๆด้วยเช่นเดียวกันครับก็ถือว่าอึดดีนะ PC Mark ของ Honor 90ทำได้ที่12ชั่วโมง9นาทีก็ถือว่านานพอสมควรนะครับสำหรับมือถือตัวนี้ตอนแรกคิดว่ากลับมาถึงบ้านในเวลาใกล้ๆ 5 ทุ่มเนี่ยมันจะดับไปแล้วนะครับแต่ว่าที่จริงแล้วอ่ะมันยังสามารถที่อยู่ได้นะครับก็คือมันมีระบบจัดการพลังงานอยู่ค่อนข้างดีนั่นเองมันตัดตอนประมาณเกือบ6โมงครับ15:57ส่วนการชาร์จนะครับเราก็จะชาร์จด้วยตัวของมันนะครับก็คือใช้ USB Type C ตัวของที่ชาร์จเราก็ได้แนะนำไปตั้งแต่ตอนแกะกล่องนะครับโดยอะแดปเตอร์จะมีกำลังสูงสุดอยู่ที่66วัตต์เวลาเราเสียบปุ๊บถ้าเป็นที่ชาร์จของมันมันจะขึ้นแบบนี้แล้วก็มันจะมีขึ้นคำว่าซุปเปอร์ชาร์จด้วยทีนี้เรากลับไปดูในหน้าของตัวที่เป็นเซตติ้งมันก็จะมีการบอกว่ามันใช้เวลาแค่40นาทีในการชาร์จไฟให้เต็มก็ถือว่าค่อนข้างรวดเร็วทันใจอยู่ครับผ่านพ้นไปทั้งหมดนะครับก็ต้องบอกไว้นะครับว่า Honor 90เป็นอีกมือถือตัวหนึ่งที่มีดีไซน์ที่สวยงามแล้วก็ในเรื่องของตัวฟังก์ชันต่างๆก็เรียกได้ว่ามาครบการได้เซ็นเซอร์ตัวความละเอียด2ล้านพิกเซลช่วยทำให้ในเรื่องของการเก็บรายละเอียดของภาพนั้นค่อนข้างดีแล้วก็ในเรื่องการถ่ายภาพไม่ค่อยแหลกเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นที่แสงน้อยถ้าเราถ่ายแบบถ่ายปุ๊บแล้วรีบย้ายเลยเนี่ยมันอาจจะมีการวืดเกิดขึ้นได้ซึ่งผมก็ทำวืดไปประมาณหลายทีสำหรับตัวภาพนะครับแต่อะไรก็ตามครับมันก็ถือว่าเป็นมือถือตัวหนึ่งที่น่าจับจองอยู่เพราะราคาของมันค่อนข้างเปิดมาได้เซอร์ไพรส์อยู่ในช่วงประมาณไม่เกิน13,000จนถึงไม่เกิน16,000นะครับก็เรียกได้ว่าต่างกันที่ความจำล้วนๆสีสันก็มีให้เลือกครบทั้ง4สีแต่ว่าบางสีอาจจะมีขายเฉพาะบางความจุเท่านั้นครับอย่างไรก็ตามถ้าใครอยากจับจองเป็นเจ้าของตอนนี้ก็เรียกได้ว่ารีบสักหน่อยเพราะว่าโปรโมชั่นที่แถมตัวสมาร์ทวอทช์นั้นอาจจะมีจำกัดนะครับก็อย่าลืมไปกดจับจองกันลิงก์ข้างล่างนี้ก็สามารถจับจองได้นั่นเองครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่กับคลิปหน้าจะเป็นแกดเจ็ตในเรื่องราวในนั้นรอติดตามชมในช่อง Big Line นะครับแต่ว่าก่อนจบใครที่บอกว่าเอ้ยอยากให้เทียบกับคู่อีกคู่หนึ่งที่มีการเปิดตัวไปไม่นานมานี้นะครับอันนี้ก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยอันนี้เนื่องจากว่าเครื่องนั้นอยู่ไม่ถึงแต่ว่าตัวนี้
กับตัวนู้นนะครับมันจะแตกต่างกันที่เรื่องของสเปคกล้องล้วนๆแล้วก็ความคมชัดอะไรต่างๆซึ่งเดี๋ยวเราค่อยว่ากันในลำดับถัดไปสำหรับรีวิวตัวมือถือเครื่องนั้นมันตัวอะไรก็ย้อนกลับไปดูที่คลิกข้างบนนี้ได้ครับ